อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีความคืบหน้าในวันนี้นะคะเมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายลูกว่าด้วยที่มาของสอวอเพื่อนำไปตีความต่อนะคะหลังจากที่มีข้อทักท้วงออกมาก่อนหน้านี้และอีกด้านหนึ่งได้ยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยที่มาของสสให้นายกรัฐมนตรีเพื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายค่ะ จากนี้ไปร่างกฎหมายลูกทั้งสอสอและสอวอจะส่งผลเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างไรติดตามรายงานจากคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมค่ะ ยังไม่สิ้นกระบวนความตามข้อทักท้วงของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทแม้ประธานสภานิติบััญติแห่งชาติหรือสอนอชอจะยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยประเด็นการได้มาซึ่งสวในร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญปี2560หรือไม่ตามคำร้องขอของสมาสออชอิกสนชทั้ง30คนแล้ว แต่กราบส่งร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยไม่ยื่นขอตีความทั้งที่กรทก็ทักท้วงไว้ถึง2ประเด็นในร่างกฎหมายลูกฉบับนี้โดยประธานสนชกล่าวย้ําว่าเป็นกรณีทั่วไปที่บุคคลอื่นสามารถยื่นตีความภายหลังได้แต่จะไม่กระทบต่อรถแมพเลือกตั้งด้วยการที่เรายื่นก็บอกแล้วว่ามันต้องพิจารณารอบด้าน ช่างน้ำหนักทุกอย่างนะฮะในปัญหาที่กดดันมาทั้งเรื่องรดแมปทั้งในเรื่องล้มทั้งยืนทั้งในเรื่องความที่จะถูกต้องของข้อกฎหมายหรือไม่ข้อกฎหมายที่ท้วงติงนั้นนะมีหนักแน่นหรือไม่รวมทั้งมวลแล้วเขาบอกว่าสอวอจําเป็นเพราะว่าไม่กระทบรดแมปนะฮะปัญหาเรื่องใหญ่ถ้าไม่ยื่นตอนนี้มีคนไปยื่นข้างหน้ามันก็จะกระทบต่อการเลือกตั้งทั้งระบบ สำหรับข้อทักท้วง2ประเด็นในร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอคือกรณีการตัดสิทธิ์ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านมีข้อสังเกตว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยหลักเกณฑ์ที่คุ้มครองเรื่องสิทธิและเสร,รีภาพบุคคลส่วนกรณีให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้พิการโลคคะแนนโดยตรงและรับเป็นข้อสังเกตถึงการเขียนที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2560ได้ มีข้อสังเกตว่ากรณีบุคคลทั่วไปที่จะยื่นตีความกรณีสองข้อทักท้วงของกรทหลังกฎหมายมีผลมาคับใช้ย่อมมีผลการวินิจฉัย3ามแนวทางคือชอบและไม่ชอบและหากกรณีไม่ชอบไม่ใช่ผลพวงเฉพาะมาตราหรือเฉพาะกรณีแต่กลายเป็นภาพรวมของการเลือกตั้งที่ไม่ชอบนั้นอาจหมายถึงการเลือกตั้งที่จะเป็นโมฆะ หรือกรณีของร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสวก็ย่อมมีคำวินิจฉัย3แนวทางเช่นกันคือชอบและไม่ชอบหรือหากกรณีไม่ชอบไม่ใช่แค่ประเด็นที่สนชตั้งคำถามไว้แต่หมายถึงการตีตกร่างกฎหมายทั้งฉบับจึงเกิดเป็นคำถา,ถามถึงผู้ยกร่างชุดใหม่ถึงการเริ่มกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อวางกรอบการดำเนินการอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นคําถามว่าแม้สนชจะมีเหตุมีผลที่รับฟังได้ที่จะยื่นตีความเพียงหนึ่งประเด็นในร่างกฎหมายฉบับเดียวแต่สนชไม่ได้ตั้งสมมุติฐานในคําวินิจฉัยที่จะออกมาในด้านลบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้จะเกี่ยวข้องกับคําว่าทฤษฎีสมคบคิดหรือปฏิหารข้อกฎหมายต่ออายุคสอชหรือไม่แสนยก,กรสิงห์วิรธรรมไทยพีบีรายงาน